สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ปอยจะมาติดฟิล์ม iPad ด้วยตัวเองให้ดูกันค่ะสำหรับ iPad ที่ปอยใช้อยู่จะเป็น iPad Air 3นะคะส่วนฟิล์มที่ใช้จะเป็นฟิล์มโฟกัสแบบด้านธรรมดาค่ะปกติปอยจะชอบใช้ฟิล์มแบบนี้นะคะอันเดิมก็เป็นฟิล์มแบบด้านธรรมดาค่ะแต่ว่าปอยเผลอทำเรซิน6ลดฟิล์มนะคะก็เลยจะแกะเปลี่ยนค่ะนี่ค่ะฟิล์มอันนี้ราคาไม่แพงด้วยนะคะประมาณ100กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวปอยจะใส่ลิงก์เอาไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะฟิล์มด้านแบบนี้ใช้วาดรูปหรือว่าใช้เขียนได้ดีค่ะปอยชอบมากกว่าฟิล์มกระจกนะคะฟิล์มกระจกเวลาวาดรูปหรือเขียนเนี่ยจะรู้สึกว่าลื่นกันไปนิดนึงค่ะปอยใช้ฟิล์มแบบด้านนี้แล้วรู้สึกว่าชอบมากกว่านะคะทีนี้มาเริ่มติดฟิล์มกันเลยค่ะที่ด้านในซองจะมีเป็นตัวฟิล์มแล้วก็ผ้าเช็ดมาให้ผืนนึงนะคะค่ะจะเป็นฟิล์มแผ่นเดียวแบบนี้เลยนะคะขั้นแรกเดี๋ยวปอยจะแกะฟิล์มอันเดิมออกก่อนนะคะนี่ค่ะแล้วก็ตัวฟิล์มใหม่จะมีหมายเลข1กับหมายเลข2นะคะขั้นแรกก็ให้ดึงส่วนที่เป็นหมายเลขหนึ่งออกก่อนค่ะนี่ค่ะปอยจะดึงออกมาทั้งแผ่นเลยนะคะแล้วก็วางลงไปบน iPad เลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้ก็ติดฟิล์มลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนเริ่มติดเนี่ยให้เรากะเริ่มจากตรงกลางก่อนค่ะเพราะว่าจะมีตัวกล้องแล้วก็ปุ่มโฮมนะคะกะให้ตัวฟิล์มตรงกับ2ตำแหน่งนี้ค่ะแล้วก็วางฟิล์มลงไปเลยนะคะตอนนี้จะมีพวกเศษฝุ่นอยู่นิดหน่อยค่ะปอยจะใช้เป็นสก็อตเทปในการติดออกนะคะนี่ค่ะขั้นตอนการเอาฝุ่นออกอันนี้จะต้องใจเย็นนิดนึงนะคะค่อยๆทำไปเรื่อยๆจนฝุ่นออกหมดค่ะนี่ค่ะตอนนี้ฝุ่นก็ออกหมดเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ดึงลำดับที่2ออกมาเลยค่ะนี่ค่ะพอลอกฟิล์มส่วนที่2ออกนะคะก็จะเห็นว่าฟิล์มของเราเป็นฟิล์มแบบด้านค่ะนี่ค่ะติดแล้วสวยมากเลยนะคะไม่มีฝุ่นเลยค่ะเรียบเนียนสนิทด้วยนะคะนี่ค่ะสำหรับวิธีการติดฟิล์ม iPad เองก็ง่ายๆเท่านี้เองนะคะปอยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ